ขั้นของการทำที่เขาเรียกว่าไดโอราม่าอันนี้เราทำแผ่นที่Middle Earth ใช่ไหมฮะเตรียมอุปกรณ์หลักๆก็คือแผ่นโฟมเป็นโฟมหนาประมาณสัก5มิลนะฮะกับ2มิลประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอามาวัดขนาดซึ่งเราก็ต้องดูว่าขนาดที่จะใช้เนี่ยหน้างานเท่าไหร่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือปริ้นแบบออกมาจากต้นฉบับที่อยู่ในหนังสือขยายให้เท่าซึ่งก็ขนาดก็จะอยู่ประมาณ90คูณ120เซนนะฮะเอามาต่อกันแล้วเราก็เอากระดาษที่เราปริ้นออกมาเนี่ยลอกลายทับลงไปบนแผ่นโฟมอีกทีนึงจากนั้นเนี่ยก็เอาคัตเตอร์มาตัดให้เป็น2ส่วนคือส่วนแรกที่เป็นพื้นล่างก็คือเป็นโฟม5มิลเนี่ยเราทำให้ส่วนที่มันเป็นน้ำทะเลแล้วส่วนโฟมที่หนา2มิลเนี่ยเราใช้ส่วนนี้ทำเป็นแผ่นดินนะฮะพอเราวางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลอกลายเนี่ยอะไรที่เป็นภูเขาเนี่ยเราก็ใช้อุปกรณ์ซึ่งมันเป็นแบบพิมพ์สำหรับการทำโมเดลรถไฟอยู่แล้วนะฮะมันก็จะเป็นภูเขาเป็นหน้าผาเป็นก้อนหินเนี่ยเราก็ใช้ปูนปลาสเตอร์หล่อแล้วก็เอามาตั้งในจุดที่เรามองรู้ว่ามันจะเป็นภูเขาจากนั้นเนี่ยเราพอแห้งแล้วเราเอามาติดเนี่ยก็ใช้ปืนกาวยิงมันก็จะค่อนข้างแน่นที่สำคัญคือเร็วจากนั้นเราก็ลงสีแล้วก็โดยใช้สีอะคริลิกให้ใสค่อนข้างใสนะฮะค่อยๆทาลงไปปูนพลาสเตอร์เนี่ยคุณสมบัติแรกๆเลยเวลาเราทาสีมันจะดูดน้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเราทาเนี่ยเราควรจะเอาน้ำเปล่าทาปูนพลาสเตอร์ที่เป็นหน้าผาที่เราจะใช้แทนภูเขาเนี่ยให้ชุ่มซะก่อนแล้วเราก็ใช้สีบางๆฮะแตะลงไปมันก็จะไหลซึมไปนะตามร่องหลืบอะไรต่างๆมันก็จะได้สีออกมาที่ค่อนข้างจะเหมือนภูเขาจริงๆแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีประสบการณ์ในการที่เราจะทำให้มันเหมือนจริงไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะฮะจากนั้นเสร็จพื้นที่มันเป็นสีขาวๆของโฟมเนี่ยเราก็ใช้สีเอิร์ธโทนเป็นสีอะคริลิกเหมือนกันฮะของทามิยาเนี่ยก็มาพ่นพื้นให้มันเป็นแผ่นดินฮะแล้วก็บางส่วนมันอาจจะกระเด็นไปโดนภูเขาบ้างมันก็ทำให้เกิดมิติขึ้นมาในส่วนหนึ่งพอเราพ่นแผ่นดินตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยใช้ต้นไม้เทียมหรือต้นไม้ที่ใช้ในการทำโมเดลรถไฟเหมือนกันเนี่ยเอามาติดในส่วนที่เป็นป่าเราก็มีการโรยหญ้าซึ่งโรยหญ้าเทียมเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องที่จะโรยนะเพราะว่ามันจะสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันจะทำให้ต้นหญ้าที่เราโรยลงไปมันตั้งขึ้นแต่ถ้าเราเอามาโรยธรรมดาเนี่ยมันก็จะล้มตามแรงดึงดูดของโลกทำให้มันเกิดไฟฟ้าสถิตบวกลบตอนโรยมามันเป็นบวกแต่ว่าใช้ขั้วลบเนี่ยติดเข้าไปที่แผ่นโฟมมันก็จะทำให้ต้นหญ้าเนี่ยตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ปริ้นชื่อพื้นที่ต่างๆเอามาติดกับแผ่นโฟมบ้างติดกับไม้บาซ่าบ้างแล้วก็ไปติดตามพื้นที่จริงนะลักษณะของแผนที่อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราจะดูในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยแผนที่เหล่านี้มันใช้สำหรับในการวางแผนการลบให้ดูภูมิประเทศว่าเราจะยกทัพไปตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกหรือบรรยากาศของการอ่านนิยายเรื่องหลอดออเดอริงเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นเพราะเราก็รู้ว่าทัพต่างๆมันอยู่ตรงไหนแผ่นดินสภาพภูมิศาสตร์มันอยู่ตรงไหนถ้าเราเข้าใจในสภาพภูมิศาสตร์เราเข้าใจเรื่องของทัพเนี่ยวิธีการเดินทัพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสนุกในการอ่านแล้วก็มีรูปธรรมชัดเจนในความคิดของเรามากยิ่งขึ้นครับ